สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูพริกนะครับพริกที่ทำน้ำจิ้มหมูกระทะของนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับหลายคนสงสัยนะครับแล้วก็บางทีนะครับคนที่ทำหมูกระทะมือใหม่นะครับบางทีท้อนะครับถ้าไปส่งหมูย่างเกาหลีเนี่ยนะครับตามบ้านลูกค้านะครับแล้วลูกค้าบอกว่าน้ำจิ้มวันนี้เผ็ดหรือว่าน้ำจิ้มวันนี้หวานนะครับหลายคนอาจจะจะปรับปรุงไงให้มันไม่เผ็ดให้มันไม่หวานนะครับทั้งที่เราทำสูตรเดิมอยู่นะครับสูตรปกติเราก็ทำแบบเดิมทุกอย่างใส่เหมือนเดิมตลอดนะครับนี่สำหรับคนที่มือใหม่อยู่นะครับก็อาจจะหาวิธีแก้ไขปรับปรุงนะครับใช่ไหมอย่างผมก็เหมือนกันนะครับตอนที่ทำแรกๆนะครับก็บ้านนี้บอกก็หวานบ้านนี้บอกก็เผ็ดนะครับจะแก้ไขยังไงพยายามแก้นะครับแต่ยังไงก็ดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะแก้นะครับว่าต้องทำแบบไหนนะครับดูจากพริกนะครับถ้าพริกนะครับเม็ดเล็กๆเม็ดตันๆนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าตันอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะมีอีกแบบนึงนะครับที่มันใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้นะพริกจะมีเม็ดใหญ่แล้วก็ข้างในกองกวงนะครับแบบนี้จะขนาดใหญ่หมดเลยนะครับแล้วข้างในก็กวงกวงนะครับอันนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเราใช้พริกเนี่ย1กิโลต่อ1กิโลนะครับเราไม่ได้วัดความเผ็ดนะครับไม่ได้วัดความเผ็ดแต่เราตวงจากตาช่างนะครับตาช่าง1กิโลแบบนี้นะครับความเผ็ดเราไม่รู้นะพริกว่ามาชุดไหนมันจะเผ็ดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางนะครับว่าเราสั่งพริกมานะครับ1กิโลเพียงนั้นนะครับเราไม่ได้สั่งความเผ็ดว่าความเผ็ด1กิโลหรือว่าความเผ็ดครึ่งกิโลนะครับใช่ไหมจะสั่งพริกมาทำน้ำจิ้มกันหลากหลายเมนูนะครับขึ้นอยู่กับพริกนะครับพริกเม็ดใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเผ็ดน้อยนะครับจะเผ็ดน้อยนะครับน้ำตาลอะไรเครื่องปรุงนะครับเราใส่เท่าเดิมนะครับน้ำตาลมะนาวอะไรน้ำปลาอะไรเราใส่เท่าเดิมหมดนะครับกี่ขวดก็ใส่ตามนั้นพริกกี่กิโลใส่อะไรเท่านั้นนะครับความเผ็ดแตกต่างกันที่พริกใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้จักนะครับถ้าทำน้ำจิ้มมืออาชีพนะครับความเผ็ดจะแตกต่างกันนะครับบางทีบางวันเผ็ดน้อยบางวันเผ็ดมากนะครับแต่ละสูตรก็จะอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องใช้พริกอยู่ดีนะครับถ้าทำน้ำจิ้มนะส่วนประกอบหลักเลยคือพริกนะครับกระเทียมของผมเป็นน้ำจิ้มพริกสดแล้วก็เราก็ต้องมีกระเทียมเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับสองอย่างขัดกันไม่ได้เลยนะครับของนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับหากใครสนใจสูตรน้ำจิ้มหรือว่าสูตรหมูกระทะนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0858321500นะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับเบอร์นี้นะครับใช้เป็น ID ไลน์ด้วยนะครับต้องปั่นน้ำจิ้มทุกวันนะครับหากวันไหนหมดนะครับเราก็ทำตามสูตรของเราไปเรื่อยนะครับไม่ต้องไปถอดเครื่องปรุงอันนี้ออกเครื่องปรุงอันนั้นออกนะครับว่าต้องทำแบบสูตรแบบกลางๆเลยนะครับยิ่งเรายิ่งถอดยิ่งเละนะครับวันนี้เปรี้ยววันนี้หวานวันนี้เค็มนะครับไม่ได้นะครับน้ำจิ้มนะครับสูตรแบบไหนนะครับต้องทำแบบนั้นนะครับขยับออกขยับเข้าไม่ได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับคือไม่ต้องกลัวนะครับว่าบ้านนี้จะเผ็ดบอกว่าเผ็ดบ้านนี้จะบอกว่าหวานนะครับสำหรับน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่กำลังจะขายหมูกระทะหรือว่าขายแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคือบางคนอาจจะชอบเผ็ดบางคนอาจจะชอบหวานนะครับก็เราไม่ต้องไปขยับอะไรนะครับก็เครื่องปรุงนะครับก็คือเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมนะครับจะน้ำปลามะนาวเท่าไหร่พริกกี่กิโลกระเทียมกี่ขีดนะครับก็คือเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเป็นสูตรของเรานะครับคือเดินสายกลางเลยนะครับ
ทำเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องขยับผ้าขยับยิ่งเละนะครับถอนน้ำปลาออกถอนน้ำตาลออกนะครับบางคนนะครับคิดแบบนั้นนะครับจะทำให้ตามใจลูกค้าบ้านนี้ครั้งต่อไปจะทำให้ตามใจลูกค้าบ้านนั้นเรียบร้อยนะครับอันนั้นไม่ใช่สูตรสำเร็จแน่นอนนะครับสูตรสำเร็จคืออย่างในความคิดของผมนะคือทำเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมนะครับคือเราทำสูตรของเรามาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายอยู่แล้วนะครับก็ทำเหมือนเดิมทำให้ดีเหมือนเดิมรักษาคุณภาพไว้ของเราไว้ดั้งเดิมนะครับอันนี้คือสูตรสำเร็จของนำพลหมูย่างเกาหลีเครือสาพัฒแรมฉบังนะครับฝากท่านเพื่อนท่านผู้ชมนะครับหากสนใจสูตรน้ำจิ้มนะครับทักแชททักไลน์หาผมได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี้นะครับคือสอนได้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้มาพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสูตรน้ำจิ้มนะครับว่าเผ็ดหวานจะปรับปรุงอย่างไรนะครับหากดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนำพลมาย่างเกาหลีด้วยนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ